ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ประกอบวันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟฮอมมอรี่ชาร์ตนะคะซอฟต์แวร์ฮอมมอรี่ชาร์ตสามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของฮอมมอรี่ชาร์ตบ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อแม่เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้คือวันที่31เดือน7วันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะเลยพี่ๆทุกคนนะคะสามารถลองเปิดพอร์ตมาดูหุ้นของเราหรือว่าพอร์ตของเราตอนนี้คือกำไรเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนเท่าไหร่นะคะเราต้องพยายามรู้คือตอนนี้การลงทุนของเราคือเกิดปัญหาที่ไหนเราถึงจะสามารถหาวิธีมาแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเช่นถ้าตอนนี้ถ้าเรากำไรแล้วเราทำไมกำไรนะคะที่เมื่อกี้ที่แม่ไปเปิดดูหุ้นของแม่นะคะแล้วที่รวมหุ้นที่ยังไม่ได้ขายนะคะตอนนี้คือพอร์ตที่โตขึ้นมาคือ 28% นะคะแล้วถ้ากรณีอย่างนี้นะคะแม่ก็จะไปสรุปเอ้ยแล้วทำไมเดือนนี้แม่สามารถทำกำไรได้นะคะเพราะว่าแม่มีเวลาเข้ามาหาหุ้นหรือว่าเพราะว่าแม่เล่นหุ้นเป็นกรณีแบบไหนนะคะแม่ต้องไปสรุปคือหุ้นของแม่ที่เล่นมาเป็นแพทเทิร์นแบบไหนหรือว่าก็คือแล้วที่แม่เคยซื้อขายยังไงต้องไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วพี่ๆทุกคนก็เหมือนกันนะคะพยายามไปบันทึกข้อมูลที่เราซื้อขายแต่ละวันนะคะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้นะคะที่เราซื้อที่ราคาเท่าไหร่ขายที่ราคาเท่าไหร่นะคะกำไรหรือว่าขาดทุนแล้วซื้อตามสัญญาณอะไรขายตามสัญญาณอะไรพยายามบันทึกข้อมูลที่เราซื้อขายอย่างนี้เราถึงจะรู้ตกลงเตือนนี้นะคะการลงทุนของเราเคยเกิดปัญหาที่ไหนหรือว่าก็คือการลงทุนของเราเตือนนี้ทำไมกำไรนะคะโอเคเลยก็คือสมาชิกทุกคนนะคะอย่าลืมบันทึกข้อมูลของตัวเองนะคะแล้ววันนี้เนาะเราก็มาดูคือกราฟอินเด็กซ์อยู่ที่ daily chart ก่อนแล้วค่อยไปดูที่ weekly chart นะคะแล้วค่อยดูmonthly chart นิดนึงนะคะวันนี้คือวันศุกร์เนาะก็คือเราต้องการดู weekly chart อยู่แล้วแล้วก็พอดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้ด้วยเลยก็เปิดดูที่ monthly chart นิดนึงนะคะแล้วถ้า daily chart นะคะที่แม่เปิดไว้2ฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันHomely Rainbow นะคะที่ข้างบนเป็นฟังก์ชัน Homely Rainbow เพราะว่ามีสมาชิกหลายคนที่ไลน์มาถามแม่ก็คือไอ้ฟังก์ชันที่มีเส้นเยอะๆฟังก์ชันนี้ต้องเปิดมาจากไหนนะคะฟังก์ชันนี้ชื่อ Homely Rainbow นะคะนะอยู่ที่นี่อันนี้ไม่เขียนแล้วเดี๋ยวใช้เวลาเยอะอยู่ที่ CHN นะคะเดี๋ยวแม่ค่อยเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วฟังก์ชันที่ข้างล่างชื่อ DE เอามาดูเงินเข้ากับเงินออกนะคะวันนี้ก็มีสมาชิกถามแม่ก็คือเอ๊ะทำไมวันนี้เงินทุนไหลออกแต่ตลาดครึ่งนะคะณที่นี่วันนี้ราคาครึ่งแต่เงินทุนไหลออกเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า DEเอามาข้อมูลเอามาคำนวณ นะคะไม่ใช่เอาข้อมูลวันต่อวันมาคำนวณ นะคะแล้วที่นี่เขาเงินทุนไหลออกก็คือเขาเอาข้อมูลก่อนหน้านี้นิดนึงมาคำนวณอย่างเช่นถ้าเส้นค่าเฉลี่ย5วันเขาก็ต้องใช้ราคาก่อน5วันมาเฉลี่ยมานะคะแล้วถ้า DE ก็เหมือนกันเขาไม่ใช่ก็คือเงินทุนไหลออกวันนี้นะคะก็เอาแค่วันนี้มาคำนวณอย่างเดียวไม่ใช่นะคะเขาก็เอาข้อมูลก่อนหน้านี้นิดนึงมาคำนวณด้วยเฉลี่ยมาด้วยนะคะเลยก็คือทำไมเห็นวันนี้ตลาดครึ่งมาแต่เงินทุนยังไหลออกเพราะว่าหมายความว่าระยะสั้นๆนี้คือเงินทุนไหลออกมากกว่าเงินทุนไหลเข้านะคะแล้วถ้าสมาธิแล้วนะคะก็คือน่าจะสามารถฟังเข้าใจได้แต่ก็คือถ้าคนที่ยังเพิ่งเข้ามาฟังนะคะน่าจะรู้สึกงงๆนิดนึงแต่ก็คือตอนนี้นะคะกลับมาแม่จะอธิบายนิดนึงนะคะ DE แท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกแท่งแดงคือเงินทุนไหลเข้าเลยถ้าปัจจุบันนี้นะคะแม้แต่ว่าวันนี้ราคาครึ่งแต่ยังเป็นแท่งเขียวก็หมายความว่าช่วงระยะสั้นๆนี้คือเงินทุนไหลออกอยู่ถ้าเงินทุนไหลออกอยู่เราก็ต้องระวังตลาดนิดนึงนะคะเราไม่สามารถเห็นวันนี้ตลาดครึ่งเราก็รู้สึกว่าตลาดเริ่มจะดีขึ้นเริ่มได้แล้วนะคะเราต้องมาดูพลังงานของตลาดด้วยถ้าพลังงานของตลาดก็คือเงินนะคะวอลุ่มซื้อขายนะคะแล้วเรามาดูเงินปัจจุบันนี้นะคะก็คือเงินออกมากกว่าเงินเข้าเลยถ้าอยู่ที่daily chart นะคะระยะสั้นๆเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่เปิดกราฟเข้าไปที่ตรงนี้
เข้ามาที่กราฟนะคะเข้าซอฟต์แวร์ตอนนี้คือที่เราดูอยู่คือในซอฟต์แวร์ใน PC นะคะแล้วเปิดเข้าที่ Weekly Chart นะแถวด้านซ้ายนะคะที่นี่ก็จะมี Daily Weekly กับ Monthly นะคะนะเลยวันนี้เราสามารถมาดูที่ Weekly ก่อนแล้วค่อยดูที่ Monthly นะคะนะอันนี้คือกราฟอยู่ที่วิลลี่ชาร์นะคะวิลลี่ชาร์ก่อน 2-3 อาทิตย์แม่ก็บอกลาเขาคือเงินทุนไหลออกถ้าเงินทุนไหลออกอยู่ที่วิลลี่ชาร์นะคะก็โอกาสที่เขาอยากจะย่อตัวลงมาก่อนหรือว่าก็คือเงินทุนไหลออกซะอย่างน้อยก็ต้อง 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปอ่ะและตลาดอยากจะขึ้นแปลงง่ายๆก็ยังค่อนข้างยากเพราะว่าวิลลี่ชาร์เขาคือเงินทุนไหลออกและณที่นี่นะคะปัจจุบันนี้เนาะอยู่ที่วิลลี่ชาร์เงินทุนก็ยังไหลออกเลยถ้าอาทิตย์หน้านะคะเราลงทุนหุ้นหรือว่าซื้อขายหุ้นเราก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินก็ยังไม่ได้ไหลเข้าเดลี่ช้างเงินออกแล้ววีลี่ช้างเงินก็ออกเลยอันนี้ระยะสั้นกับระยะกลางเราก็ยังต้องการระวังนะคะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าที่วิลลี่ชาร์นะคะเราก็ไม่ต้องใช้ลิงโบมาวิเคราะห์ยาวขนาดนี้ละสามารถเปิดที่ BBE นะคะถ้าเปิดที่ BBE ตอนนี้คือเป็นลิฟติ้งสีแดงนะอย่างเช่นถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นลิฟติ้งสีแดงนะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาแล้วอันนี้ก็ย่อลงมาแล้วก็กลับมาแล้วเปลี่ยนเป็นลิฟติ้งเขียวมาขายนะคะแล้วถ้าที่เนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันย่อลงมา4อาทิตย์แล้วถ้าย่อลงมา4อาทิตย์แล้วลิฟติ้งสีแดงถ้าไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะโอกาสที่เขาเต้นกลับมาก็มีอยู่เหมือนกันเลยอันนี้นะคะบอกว่าคือตลาดแบบน่ากลัวมากมั้ยนะคะนิวโน้มก็คือที่ทางของลิฟติ้งสีแดงอะอยู่ที่วิลลี่ชาร์ก็ยังเป็นลิฟติ้งสีแดงอยู่เลยอันนี้นะคะเมื่อไหร่ถ้าวิลลี่ชาร์เงินทุนเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้านะคะDE เปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าโอกาสที่ตลาดอยากจะกลับมาก็จะค่อนข้างสูงแล้วเลยถ้าปัจจุบันนี้ที่เราสามารถทำได้ก็คือเราต้องเฝ้าโอกาสนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ที่มีสมาชิกหลายคนเข้ามาเรียนเหมือนกันบอกว่าคือตอนนี้มีหุ้นตีอยู่ทำแม่ต้องการทำยังไงดีนะคะหุ้นที่ตีอยู่นะคะไม่ว่าตลาดเป็นตลาดตีหรือว่าไม่ดีนะคะเราก็ต้องพยายามคือหาจุดออกเพราะว่าถ้าเราขายออกมาแล้วเราสามารถคือทีหลังถ้าเขาตีครึ่งเราสามารถซื้อกลับมาได้แต่ถ้าสมมติว่าพี่ๆทุกคนไม่ได้ขายเราเถอะไปเรื่อยๆเราไม่แน่ใจเขาจะลงอีกสัก1เดือน2เดือนหรือว่า3เดือนหรือว่า1ปีก็เป็นไปได้เลยถ้ายิ่งเถอะยิ่งขาดทุนไม่ใช่ไม่ขายไม่ขาดทุนนะคือยิ่งเถอะยิ่งขาดทุนนะคะเลยถ้าเราอยากจะแก้พอจริงๆนะคะเราต้องตัดใจขายหุ้นให้ได้ขายแล้วเขาตีขึ้นจริงๆเราสามารถรับกลับมาได้แต่ถ้าเราไม่ขายเรารอไม่แน่ใจเราต้องรอนานแค่ไหนนะคะเลยถ้าอันนี้คือที่พูดถึงตลาดอยู่ที่วิลลี่ชาร์ที่ทางของลิฟติ้งสีแดงก็ยังเป็นลิฟติ้งสีแดงนะคะสามารถเคยมาเฝ้าคอยโอกาสนี้หนึ่งนะคะแล้วจะเฝ้ายังไงนะคะรออันนี้เงินทุนจะเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าที่นี่นะคะเงินทุนสั้นลงละนะคะเลยสามารถเฝ้าติดตามเงินทุนอยู่ที่วิลลี่ชาร์ถ้าเงินทุนไหลเข้าก็หมายความว่ามีโอกาสเริ่มมาละนะคะแล้วมาดูที่มังลี่ชาร์นิดนึงนะถ้ามังลี่ชาร์นะคะหมายความว่ายังไงนะที่นี่ขาวลิฟติ้งยังเป็นสีเขียวอยู่ก็หมายความว่านิวโน้มของตลาดหุ้นไทยนะคะนิวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นขาลงอยู่ถ้านิวโน้มใหญ่นะคะเราใช้ที่เดลี่ชาร์แล้วตูริงโบก็พอรู้นิวโน้มใหญ่คือขาลงละนะที่นี่เส้นสีขาวเคยยังชิดลงเลยก็คืออยู่ที่มังลี่ชาร์ก็ยังเป็นลิฟติ้งเขียวเลยถ้าปัจจุบันนี้นะคะอินเด็กซ์ไทยนะคะตลาดไทยนิ้วน้องใหญ่ก็ยังเป็นขาลงอยู่ถ้านิ้วน้องใหญ่เป็นขาลงอยู่เลยรู้สึกเล่นหุ้นยากอันนี้ก็เรื่องปกติเพราะว่าที่ทางใหญ่คือขาลงแค่ระยะสั้นๆนะคะระยะกลางพอรีบาวกลับมาบ้างก็คือช่วงโควิดที่ลงมาเยอะแล้วก็คือกลับมาบ้างนะคะและถ้าที่นี่นะคะที่ทางของมังลี่ช้าอินเด็กซ์นะคะก็ยังอยู่ที่ช่วงนิ้วน้องขาลงก็ยังไม่ได้แปะที่เล่นหุ้นแปะง่ายมากนะคะถ้าเล่นหุ้นได้ง่ายนะคะก็คือไม่ว่าเดลี่วีลี่มังลี่เขาก็เป็นลิฟติ้งสีแดงอันนี้เปิดให้ดูนะเข้าที่ช้าอันนี้ก็จะมีพี่เหลี่ยมคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาแล้วนะคะเปิดที่มิงช้านะคะคลิกที่มิงช้า
คิดที่เมงช้าเสร็จแล้วอันนี้สามช่องแล้วกันเนาะคิดที่เมงช้าแล้วที่นี่เปลี่ยนเป็นบูนแบสเปอร์นะบูนแบสเปอร์อันนี้ก็จะมีเป็นสามช่องช่องที่หนึ่งคือมังลีช้าช่องที่สองคือวีลีช้าช่องที่ข้างล่างเป็นไตลีช้านะคะแล้วเรามาดูสมมติว่าถ้าหุ้นที่จะเล่นได้ง่ายนะคะก็ต้องทุกช่วงระยะเวลาเขาต้องเป็นลีบิ้งสีแดงกรณีอย่างนี้ถึงจะหุ้นตลาดถึงจะเล่นได้ง่ายแต่ถ้าสมมติว่าแค่ไตลีเป็นลีบิ้งแดงวีลีก็เป็นลีบิ้งเขียวแล้วมังลีก็เป็นลีบิ้งเขียวก็หมายความว่าตลาดแค่เป็นรีบาวด์เท่านั้นนะคะแล้วถ้าปัจจุบันนี้นะคะคือไตลี่เป็นลิบิ้งเขียวนะไตลี่คือเป็นลิบิ้งสีเขียวแล้ววีลี่เป็นลิบิ้งสีแดงนะวีลี่เป็นลิบิ้งสีแดงแล้วมังลี่เป็นลิบิ้งเขียวหมายความว่าระยะสั้นไม่ดีระยะกลางก็ยังรีบาวอยู่แล้วก็คือระยะยาวไม่ดีนะคะเลยถ้ากรณีอย่างนี้นะคะคือปกตินะคะคือหาจุดซื้อจุดขายดูที่ไตลี่ช้ามากกว่าเลยถ้าไตลี่ช้าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสนะคะระยะกลางมีโอกาสแต่ระยะสั้นยังไม่มีโอกาสเราก็ต้องรอจังหวะในระยะสั้นก่อนก็คือเมื่อไหร่รอไตลี่มีโอกาสละเราก็จะรู้คือหุ้นสามารถพอเล่นได้นะคะเลยถ้าเราอยากจะหาจุดซื้อหรือว่าก็คืออยากจะรู้ตลาดจะตีครึ่งหรือเปล่านะคะก็คืออย่างน้อยก็คือต้องไตลี่ตีครึ่งก่อนแล้วค่อยถึงวีลี่แล้วค่อยถึงมังลี่นะคะแล้วถ้าปัจจุบันนี้นะคะก็คือไตลี่กลับมาดูที่ไตลี่นะนะไตลี่ก็ยังไม่มีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสยังไงลีบิ้งเขียวละแล้วที่นี่เงินทุนก็ไหลออกเลยก็คือหมายความว่าไตลี่ในอินเด็กซ์นะคะอินเด็กซ์ไทยก็ยังไม่มีโอกาสนะคะเลยถ้าช่วงระยะเวลานี้เล่นหุ้นรู้สึกค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าแม่ก็เล่นอยู่ก็จะถือหุ้นลังบาทนิดนึงแล้วหาหุ้นเล่นยากขึ้นก็คือหุ้นที่เราอยากจะเข้าไปซื้อกราฟก็จะไม่ได้ดีทุกอย่างปกตินะคะที่แม่สอนก็เคยให้เราอยากจะหาหุ้นตัวนึงที่เขาขึ้นได้แบบง่ายนะคะเราต้องพยายามให้เขาที่นี่นะคะจุดซื้อก็คือแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงอันนี้คือไปพอยนะคะจุดซื้อคือเป็นลิฟวิ่งสีแดงแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งสีแดงหมายความว่าที่นี่คือราคาเจอแนวรับนะคะแล้วตรงช่องที่2อันนี้ DE ต้องเป็นแท่งสีแดงด้วยแล้วช่องที่3นะคะเส้นสีม่วงอยู่ในแท่งแดงแล้วมีระยะมากกว่า 50% ด้วยกรณีอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดเข้าที่8ดีแต่ถ้าปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราไปดูหุ้นตัวไหนส่วนมากก็จะไม่ใช่กรณีอย่างนี้นะอย่างเช่นถ้าที่นี่ TQN นะนายอยู่ที่นี่แท่งนี้แท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงสามารถเป็นจุดซื้อได้แต่เขาเงินทุนไหลออกนะเงินทุนไหลออกเส้นม่วงก็ออกจากแท่งแดงเลยถ้าจุดซื้ออย่างนี้ก็จะไม่ได้เป็นจุดซื้อที่ปาดีมากนะคะเลยถ้าช่วงระยะเวลานี้อยากจะหาหุ้นมาเล่นจริงๆแล้วค่อนข้างยากนิดนึงเลยถ้าตลาดไม่ดีเราอยากจะบอกว่าทำกำไรก็จะค่อนข้างยากถ้าตลาดไม่ดีเราต้องการพยายามไปขายหุ้นที่ของเรามีอยู่ในพอร์ตก็คือหุ้นของเราถ้าต้องการขายเช่นถ้าตัวไหนนะคะAOT นะก็พูดถึง AOT อีกแล้วทำไมที่พูดถึง AOT ปล่อยจ้างนะคะมาดู AOT นะมาดูถ้า AOT หุ้นอย่างนี้เขาก็เป็น living สีเขียวถ้าเป็น living สีเขียวหมายความว่าหุ้นตัวนี้ทิศทางคือเป็นขาลงอยู่อันนี้ตัวนี้คือ AOT นะคะAOT แล้วถ้านะกรณีหุ้นอย่างนี้เป็น living เขียว living เขียวเขารีบาวกลับมานิดนึงเจอแนวด้านเจอแนวด้านเขาก็ลงมาอีกแล้วรีบาวกลับมาเจอแนวด้านเขาก็ย้อนลงมาอีกนะคะเลยก็คือท่านเล่นหุ้นอย่างนี้ก็จะคือทำให้เราเครียดมากเลยนะคะก็คือเธอมากเอ้ยเหมือนกำไรกลับมาบ้างละหรือว่าก็คือเหมือนขาดทุนน้อยลงละก็ลงอีกแล้วขาดทุนน้อยลงนิดนึงก็ลงอีกนะคะเพราะว่าอยู่ที่ช่วงนิ้วล้มขาลงเลยที่แนะนำสมาชิกทุกคนนะคะถ้าหุ้นของเราเป็น living สีเขียวพยายามไม่เถอะแล้วไม่ซื้อดีกว่านะคะแล้วไม่ถัวดีกว่ามีพี่คอมเมนต์ใน YouTube ก็คือคนที่เป็น living เขียวนะคะไม่ซื้อไม่เถอะไม่ถัวถูกต้องนะคะแล้วถ้าที่นี่นะที่ข้างล่างเขารายใหญ่น้อยมาก
หุ้นตัวนึงถ้าเขาอยากจะขึ้นก็คือเพราะว่าเขามีเงินเข้ามาแต่เรามาดูที่ข้างล่างเขามีเงินไหมมีคนติหุ้นมากขึ้นมีรายย่อยเยอะขึ้นเลยหุ้นอย่างนี้หมายความว่าคนติหุ้นคนติหุ้นเยอะขึ้นแล้วก็คือรายย่อยเล่นกันอยู่นะคะไม่ใช่รายใหญ่อยู่ที่ช่วงควบคุมราคาเลยแม้แต่ว่าราคาต่ำแต่เขาก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ตอนนี้ต้องการจำเป็นที่เข้าไปซื้อเลยนะคะอันนี้คือที่ตัวนี้แล้วอยู่ที่วิลิชานั่นลงตัววิลิชาถ้าหุ้นตัวนึงความเสี่ยงสูงไม่สูงนะคะต้องมาดูที่วีลี่ชาร์ตมาดูเขาลีบิ้งเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียวถ้าลีบิ้งเป็นสีเขียวก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ยังเป็นหุ้นที่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะและถ้าหุ้นที่ยังเป็นความเสี่ยงค่อนข้างสูงตอนที่เขาเปลี่ยนเป็นลีบิ้งเขียวอย่าเริ่มมาขายหุ้นกันก็พอละนะคะและถ้าที่นี่เนาะนะตอนนี้นะเขาเปลี่ยนเป็นลีบิ้งเขียวมาขายกันนะคะแล้วถ้าที่นี่แล้ววันนี้นะคะอยากจะแชร์วิธีที่หาจุดขายในช่วงลิฟวิ่งเขียวเพราะว่าแม่เชื่อน่าจะมีพี่หลายคนที่ถือหุ้นอยู่เป็นลิฟวิ่งเขียวแล้วอยากจะหาจุดออกแล้วถ้ากรณีอย่างนี้เราต้องการทำยังไงนะคะมาดูที่นี่อันนี้ที่แม่วันนี้นะคะเตรียมไว้เนื้อหาที่สมาชิกทุกคนถ้าอยากจะคือสมมุติว่านะถ้าไม่มีก็จะเป็นสมาชิกที่น่ารักที่สุดเลยแต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามีหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งเขียวถ้าเราอยากจะหาจุดออกนะคะณที่นี่ตอนนี้นะคะต้องเป็นลิฟวิ่งสีเขียวก่อนนะคะลิฟวิ่งเขียวแล้วใช้ LSF นะคะฟังก์ชันที่2ชื่อ LSF นะคะใช้ LSF ต้องใช้แท่งแดงนะคะตอนที่ลีบิ้งเขียวแล้วเมื่อไหร่ถ้าเขาขึ้นแท่งแดงจุดนี้ก็จะเป็นเซลล์พอยต์นะคะก็คือที่ให้เราหนีขายหุ้นตัวนี้ได้แต่ถ้าที่นี่นะคะที่เขาขึ้นแท่งแดงแต่ตรงนี้เขาเป็นลีบิ้งสีแดงเลยก็คือเป็นลีบิ้งสีแดงหรือว่าลีบิ้งเขียวถ้าเป็นลีบิ้งสีแดงก็จะไม่ได้ถ้าเป็นลีบิ้งเขียวก็จะได้นะคะนะอย่างเช่นครั้งที่2ที่แม่วางไว้ตรงนี้นะคะนะอันนี้ต้องมาขึ้นแท่งแดงแล้วที่นี่นะคะเป็นลีบิ้งเขียวแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราสามารถหนีทันได้นะคะเลยถ้าพี่ทุกคนถ้าอยากจะคือไปดูหุ้นของเราถ้าเป็นลีบิ้งเขียวแล้วเราอยากจะขายที่ไหนสามารถใช้วิธีอย่างนี้มาขายนะคะอันนี้แล้วตัวถัดไปย่อตัวอย่างให้ดูนะBCE นะ BCP นะคะ BCP อันนี้คือที่ตัวนี้นะคะลองมาดูนะต้องเป็นลิฟวิ่งเขียวก่อนนะลิฟวิ่งเขียวหมายความว่าทิศทางคือขาล่องทิศทางขาล่องถ้าทิศทางขาล่องแล้วนะที่นี่นะตอนนี้เขาเป็นแท่งแดงอันนี้ยังเป็นลิฟวิ่งสีแดงก็คืออันนี้ยังไม่ใช่จุดจังหวะที่เราต้องเสือต้องขายนะคะถ้าขายให้เขาเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวที่นี่ขายครั้งนึงแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ขายณที่นี่ก็เป็นจุดขายทำไมเป็นจุดขายเพราะว่าเขาเป็นลิฟวิ่งเขียวละลิฟวิ่งเขียวก็คือไม่เสือไม่เถอไม่ถั่วนะคะแล้วถ้าที่ข้างล่างก็เป็นแทงแตกหมายความว่าที่นี่เป็นจุดออกให้เรานี้ท่านได้แล้วถ้าที่นี่สมมติว่ายังมีคนไม่ได้ขายแล้วแท่งนี้ก็มีโอกาสให้เราถ่ายถ้าเราไม่ขายก็ลงอีกเลยถ้าหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งเขียวอ่ะพยายามไม่เถอะนะคะโอเคอันนี้คือที่เป็นวิธีที่ให้สมาชิกลองดูแล้วช่วงนี้นะคะคงมีหุ้นที่ย่อลงมาละแล้วถ้าหุ้นที่ย่อลงมาแล้วนะคะพี่ๆทุกคนอยากจะหาจุดต่ำก็จะสามารถใช้แท่งสีแท่งสีฟ้านะคะแต่ก็คือถ้าเราใช้แท่งสีฟ้าต้องการเป็นลิฟวิ่งสีแดงนะถ้าเราอยากจะหาจุดต่ำเนาะอยากจะหาจุดต่ำอยู่ในช่วงนิ้วน้องขาครึ่งนะคะต้องเป็นลีบิ้งสีแดงก่อนถ้าเป็นลีบิ้งสีแดงแล้วนะคะถ้าเราอยากจะหาจุดต่ำนะที่นี่ครึ่งแท่งฟ้านะสำหรับแท่งนี้ก็จะเป็นจุดเซิร์ชที่8ดีนะที่นี่อันนี้แท่งฟ้านะคะแท่งฟ้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดเซิร์ชที่เราหาจุดต่ำได้นะแท่งฟ้าอันนี้จุดเซิร์ชจุดต่ำได้นะแท่งฟ้านะคะแล้วจุดเซิร์ชจุดต่ำได้เลยก็คือฟังก์ชันของฮอมเมอรี่มีฟังก์ชันดูเงินเข้าเงินออกฟังก์ชันติดตามรายใหญ่ฟังก์ชันหาจุดเซิร์ชจุดขายฟังก์ชันหาจุดต่ำจุดสูงหามีให้หมดนะคะเลยถ้าแม้แต่ว่าช่วงนี้เล่นหุ้นเล่นยากนิดนึงแต่ก็คือถ้าเรามีเครื่องมือแล้วยังไงก็ดีกว่าเราไม่มีเครื่องมือ
แต่ที่สำคัญนะคะถ้าเรามีเครื่องมือแล้วต้องดูแบรนด์แล้วอีกทีนึงนะคะเราต้องเชื่อสัญญาณมาเซอร์ขายถ้าสัญญาณเขาเป็น living ถิวแล้วเรายังถืออยู่ถ้าเราบอกว่าขาดทุนอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราถ้าเป็น living ถิวก็พยายามไม่ละนะนะคะอันนี้คือที่วิธีที่สามารถหาจุดต่ำในช่วงระยะเวลานี้ลงไปดูหุ้นตัวไหนที่เขาเป็นกรณีอย่างนี้ยังเป็น living แดงแล้วอันนี้เขาเครื่องมาแท่งฟ้าหมายความว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดบอกเทิมนะคะก็คือเป็นจุดต่ำนะคะที่ให้เราสามารถมาเซอร์ได้นะคะโอเคอันนี้คือที่ใช้ LSF มาดูเนาะแล้วที่นี่นะคะเดี๋ยวแม่จะเอาหุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ส่งในห้องไลน์มาดูนิดนึงนะคะหุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ส่งในห้องไลน์มีหุ้นตัวไหนบ้างเดี๋ยวแม่เปิดมาแป๊บนึงนะคะนะที่นี่เดี๋ยวแม่เปิดตัวมีตัวไหนบ้างนะรอแป๊บนึงนะอุ๊ยมือถือน่าจะอายุเยอะแล้วไม่ค่อยไปเลยข้อมูลเยอะอยู่ในห้องไลน์ไปไหนล่ะไปไหนทำไมไม่มีคนเลยวันนี้เห็นสมาชิกคุยมีสมาชิกหลายคนที่ช่วยแม่ตอบในห้องไลน์ห้องโอเพนแชร์นะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยแม่ตอบไลน์นะคะขอบคุณมากนะคะพี่ๆทุกคนเอ๊ะแต่ทำไมแม่ยังหาข้อมูลไม่เจอเราแม่บ้านหนึ่งนะตัวที่หนึ่งเอาเป็นตัวไหนอีกก่อนนะเอาเป็น PTTGC นะ PTTGC ถ้าหุ้นตัวนี้เนาะเคยยังไงนะคะเขาลีบิ้งสีแดงค่อนข้างเล็กอะถ้าลีบิ้งสีแดงเล็กๆก็หมายความว่าเขาพลังงานครึ่งก็จะไม่มากนะคะเลยถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้ก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงแล้วก็คือช่วงนี้ถ้าเราวิเคราะห์ตลาดยากเรามาเล่นหุ้นอย่างนี้ก็ละยากเหมือนกันเพราะว่าหุ้นอย่างนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ครึ่งคล้ายๆตลาดลงคล้ายๆตลาดถ้าตลาดครึ่งเขาก็จะคือครึ่งดำแต่ช่วงนี้ถ้าเราวิเคราะห์ตลาดไม่ค่อยแน่ใจละมาเล่นหุ้นอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะเลยถ้าอยากจะขายหุ้นอย่างนี้เนาะเมื่อไรถ้าเขาเปลี่ยนเป็น living ขีวก็คือจุดขายนะคะเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเลยหุ้นอย่างนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเมื่อไรถ้าเขาเปลี่ยนเป็น living ขีวอันนี้ก็จะเป็นจุดขายแต่ถ้าหุ้นอย่างนี้นะคะก็จะสำหรับคนที่อยากจะถือยาวนะคะถ้าคนที่ถือยาวถือตาม living สีแดงไม่มีปัญหาแต่ถ้าหุ้นอย่างนี้อยากจะเอามาเล่นสั้นก็จะยากนิดนึงนะคะแล้วไทยคอมนะคะไทยคอมเมื่อวานมีพูดถึงเหมือนกันเนาะก็คือเขาที่นี่มีแนวต้านอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าใช้ CD นะเปิด CD มาดูนะCD นะแนวต้านอยู่ที่นี่มานิดนึงถ้าทะลุเครื่องแนวต้านนี้ไปได้โอกาสที่เขาอยากจะขึ้นถึงตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงละนะคะเลยพี่ๆทุกคนนะคะพี่คนไหนที่มีอยู่ตอนนี้ที่เราสามารถทำได้เราเซิร์ฟมาแล้วก็อดทนเถอะตามลิฟวิ่งสีแดงอันนี้คือที่อยากจะถือยาวเนาะยังเป็นลิฟวิ่งสีแดงก็ไม่ว่าเขาย่อลงมาหรือว่าครึ่งหรือว่าย่อลงมาถ้ายังเป็นลิฟวิ่งสีแดงก็พยายามอดทนเถอะตามลิฟวิ่งสีแดงเพราะว่าไม่มีหุ้นตัวไหนสามารถเคยครึ่งทุกวันแล้วก็ไม่ใช่ครึ่งลงทุกวันเลยถ้าเราเห็นเขาทิศทางก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็อดทนเถอะตามทิศทางนะคะทิศทางที่อยู่ในตลาดนะคะก็จะเหมือนทิศทางที่เรากลับบ้านนะคะถ้าทิศทางที่เรากลับบ้านถูกต้องแล้วไม่ว่าเราขับรถหรือว่าเรากระเตงกะหรือว่าก็คือปั่นจักรยานยังไงก็ได้เราก็สามารถกลับถึงบ้านได้แค่ใช้เวลานานแค่ไหนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราทิศทางฝั่งตรงข้างแล้วนะคะไม่ว่าเราจะขับรถหรือว่านั่งเครื่องบินก็กลับถึงบ้านไม่ได้แล้วในตลาดก็เหมือนกันถ้าเราเคยทิศทางถูกต้องแล้วแม้แต่ว่าเขาโยกลงมาบ้างเดี๋ยวสุดท้ายก็สามารถเคยทำกำไรให้เราได้เลยต้องมาดูก่อนหุ้นของเราคือเป็นทิศทางขาขึ้นหรือว่าขาลงถ้าขาดลงนะคะอยากจะให้เขาเท่าทุนน่ะก็จะค่อนข้างยากนะคะแล้วถ้าตัวไหนอีกนะคะตัวที่3ก็จะเป็น IP นะ IP นะคะตัวนี้ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนเป็น living ขีวละถ้าเปลี่ยนเป็น living ขีวแล้วนะคะเงินทุนไหลออกเส้นม่วงออกจากแท่งแดงนะคะเราก็ต้องพยายามขายตามสัญญาขายแล้วเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็น living สีแดงเราสามารถรับกลับมาได้
เลยก็คือไม่ต้องการรู้สึกเสียใจเราซื้อที่นี่นะซื้อที่นี่แล้วตอนนี้ขาดทุนแล้วพี่ไม่ขายได้ไหมคะถ้ามีสัญญาขายแล้วต้องพยายามขายตามสัญญาอย่ามาต่อรองนะคะแล้วนะที่นี่เขาก็มีตีแนวใต้อยู่ตรงนี้นะแนวไฮที่นี่ยังทะลุไม่ผ่านนะคะอยู่ที่ประมาณ10แอจู6แถวๆนี้นะคะ10แอจู5ยังไม่ผ่านนะคะเลยถ้าหุ้นตัวนี้อยากจะเล่นใหม่รอให้เขาเปลี่ยนแบนลิฟวิ่งสีแดงหรือว่ารอให้เขาทะลุครึ่งแนวด้านตรงนี้เราค่อยมาตัดสินใจวิเคราะห์ DE กับ MACD อีกทีนึงค่อยมาตัดสินใจซื้อหรือว่าก็คือจะทำยังไงต่อนะคะแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเขาเปลี่ยนแบนลิฟวิ่งเขียวถ้ามีสัญญาขายเราก็ต้องพยายามคือขายตามสัญญานะคะแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น BEM ก็เหมือนกันนะคะเขารีบาวกลับมาสัก 2-3 วันอย่าเพิ่งคิดว่าที่นี่ขึ้นมาแล้วเรารีบไปซื้อไหมถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวไม่ทันถ้าหุ้นที่ดีๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงคือซื้อไม่ทันถ้าหุ้นเป็นกรณีอย่างนี้นะแม้แต่ว่าเราซื้อทันเราก็ทำกำไรไม่ได้เพราะว่าเขายังเป็นลิฟวิ่งสีเขียวแล้วที่นี่เงินทุนก็ออกมานิดนึงอยู่ที่ช่วงไซด์แวร์นะคะนะที่นี่ก็ยังอยู่ที่ช่วงไซด์แวร์ทะลุครึ่งบริเวณไซด์แวร์ขอบเขตนี้ยังไม่ได้เลยพี่ทุกคนถ้าอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้หนึ่งก็คือให้เขาทะลุครึ่งช่วงไซด์เวย์ขอบเขตนี้ก่อนนะทะลุครึ่งช่วงทำแบ็คโฮลตรงนี้นะเลยก็คือเราก็คือทำไมต้องการเรียนเอ็นดี้พึ่งครึ่งนะคะแต่ถ้าเราเรียนฟังก์ชันพึ่งครึ่งเราต้องรู้จักแต่ละฟังก์ชันเขาก็คือเอามาทำอะไรให้เราได้นะคะนะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้ถ้าเขาอยากจะครึ่งต้องให้เขาทะลุครึ่งแนวด้านขอบเขตนี้นะคะถ้าทะลุไม่ได้เขาจะไปต่อก็ยังค่อนข้างยากนะคะตัวถัดไปก็จะเป็น TRUBB นะคะTRUBB วันนี้กลับมาเยอะแต่ก็คืออย่างนี้เรียกว่ารีบาวถ้าหุ้นที่เป็นนิวน้องขาครึ่งแล้วท่านลงมาอันนี้เรียกว่าย่อตัวนะอันนี้เรียกว่าย่อตัวอันนี้คือเป็นคำเฉพาะของของเทคนิคอลนะคะแล้วถ้าเนียวน้องเป็นขาลงแล้วอันนี้ครึ่งเรียกว่ารีบาวนะคะตอนนี้คือนะย่อลงมาอันนี้คือย่อตัวแล้วที่นี่เรียกว่ารีบาวนะคะเลยถ้ากรณีอย่างนี้รีบาวทะลุครึ่งรีบิ้งเขียวไม่ได้ก็มีโอกาสลงอีกนะรีบาวกลับมาไม่ได้ก็ลงอีกเลยถ้าเราเล่นนะคะก็ต้องระวังนะคะถ้าเป็นสมาชิกก็จะไม่แนะนำเล่นกรณีหุ้นอย่างนี้นะคะตัวถัดไปก็จะเป็นSTA หุ้นตัวนี้ก็เหมือนมีพูดถึงปล่อยเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือขึ้นมาเยอะแล้วที่นี่ย่อลงมาละนะถ้าเขาตัวนี้เป็นลีฟวิ่งคิวละขาดทุนก็ต้องขาดทุนนะคะขาดทุนก็ต้องขายนะคะไม่ใช่ใจร้ายนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหุ้นที่เป็นขาลงแล้วเรายังไม่ขายเราสำลักทุนของเราอ่ะยิ่งใจร้ายนะคะเดี๋ยวเขาก็จะยิ่งลงยิ่งเยอะยิ่งลงยิ่งเยอะเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่อยากจะขายละกลายเป็น VI เลยนะคะเลยถ้าหุ้นที่เป็นลิฟวิ่งคิวอย่าไปคิดมากนะเราขายไปก่อนเดี๋ยวซื้อกลับมาได้แต่พี่ไม่ขายเราถ้าสมมติว่าถ้าเขาลงล่ะเราจะทำยังไงดีนะคะแล้วถ้าที่นี่ก็เหมือนกันนะตรงนี้รายใหญ่ค่อยๆปล่อยเห็นไหมคะแล้วรู้ได้ยังไงรายใหญ่ค่อยๆปล่อยนะเส้นม่วงออกจากแท่งแดงลดลงอย่างเยอะมากนะที่นี่ก็มีไดเวอร์เจนต์ด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมคะชัดไหมหุ้นตัวนี้คือ STA นะคะที่เขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะโอเคผ่านเป็นลิฟวิ่งคิวนะนั่นลิฟวิ่งคิวแถวๆนี้คือ3ยังขายนะคะโอเคที่เขียนช้าๆเลยนะคะโอเคผ่านตัวถัดไปตัวถัดไปก็จะเป็น CSS CSS นะถ้าหุ้นตัวนี้เนาะจุดเซอร์นะแถวนี้เป็นจุดเซอร์เปลี่ยนสีคือจุดเซอร์นะคะแล้วถ้าที่นี่ใกล้ๆนะใกล้ๆก็เป็นจุดเซอร์แต่หุ้นตัวนี้ใกล้ๆเสร็จแล้วก็ย่อลงมาแล้วค่อยขึ้นใหม่ใกล้ๆเสร็จแล้วก็ย่อลงมาแล้วค่อยขึ้นใหม่แล้วใกล้ๆเสร็จแล้วย่อลงมาแล้วค่อยขึ้นใหม่เขาเป็นนิสัยหุ้นของหุ้นตัวนี้นะคะเลยถ้าเราไปซื้อหุ้นตัวไหนเราก็ต้องพยายามใช้เวลาไปเข้าใจนิสัยหุ้นตัวนี้นะคะ
แล้วถ้าที่นี่เงินทุนไหลเข้ารายละเอียดก็มีพอมีอยู่นะคะแต่ท่าที่ข้อเสียมีนิดนึงก็คือ living เล็กเกิน living เล็กๆก็จะหมายความว่าพลังงานครึ่งก็ยังไม่มากเลยก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นมิงนะคะมิงนะมิงนะคะเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ STA นะคะตัวนี้คือมิงนะคะที่เขียนไว้เพราะว่าเดี๋ยวมีสมาชิกบางคนบอกไม่รู้คือหุ้นตัวไหนนะที่นี่ไปพอยเซลพอยนะคะอันนี้คือเซลพอยอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งเขียวแล้วต้องขายนะอันนี้คือไปพอยแต่ครั้งนี้ถ้าซื้อแล้วของไม่กำไรน่าจะขาดทุนบ้างแต่ขาดทุนเราก็ต้องขายเหมือนกันนะคะแล้วที่นี่ห้างเถอห้างซื้อห้างถั่วนะคะที่พูดถึงบ่อยนะที่นี่รายใหญ่น้อยลงน่ากลัวไหมน่ากลัวรายย่อยเล่นกันเองนะคะแล้วถ้าอยากจะขายนะที่เมื่อกี้ใช้ LSF กด Space Bar Enter นะที่นี่จุดขายอยู่ที่นี่ครั้งนึงเห็นไหมคะตรงนี้ครั้งนึงนะตรงนี้ครั้งนึงเลยก็คืออินดี้ของฮอมเมอรี่มีอินดี้ที่ไปเยอะมากที่ใช้ดีมากนะคะทำไมว่าเป็นปิ้วๆอ่ะนี่ไม่เป็นไรนะที่นี่ถ้าอยู่ตรงนี้อันนี้คือจุดขายเลยอย่าไปบอกก็คือพี่ไม่ขายไม่ขาดทุนเก็บไว้ก่อนเมื่อไหร่ถ้าเขาเท่าทุนแล้วพี่ค่อยมาขายเฮ้ยเดี๋ยวเขาลงไปก่อนเมื่อไหร่เขาเปลี่ยนลิฟวิ่งแดงพี่ค่อยซื้อกลับมาก็ได้อย่าพึ่งทีขนาดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมีพี่บางคนอะคือหุ้นทั้งพอร์ตเลยมีอยู่20กว่าตัวแต่งทุกตัวไม่แน่ใจไม่เข้าใจนะทำไมพี่สามารถอดทนถือขนาดนี้ได้เฮ้ยเห็นกำไร 2% ก็รีบขายแล้วขาดตัว 20% ก็ไม่ยอมขายนะคะไม่ได้นะคะTQN เมื่อกี้พูดถึงละ TQN นะTQN เมื่อกี้พูดถึงละตอนนี้เนาะถ้าใช้หาจุดต่ำเมื่อกี้หาจุดต่ำกรณีอย่างนี้นะที่นี่ก็คือจุดต่ำนะที่นี่ก็คือจุดต่ำนะคะเลยพี่ๆทุกคนลองดูนะคะนะจุดต่ำที่นี่เลยแต่ก็คือถ้าหุ้นตัวนี้ตอนนี้ลีฟวิ่งเล็กลองถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเซิร์ชที่นี่แล้วเราต้องตั้งไว้จุด stop loss ที่นี่นะถ้าเซิร์ชแล้วลงผ่านที่นี่ต้องขายลงผ่านเส้นนี้ต้องขายนะคะโอเคอันนี้คือที่หลักการคือใช้ oversold กับ overbought นะคะแล้วไพลอนเหรอคะไพลอนหุ้นตัวนี้เมื่อวันเหมือนก็มีพูดถึงก็คือโอ้ยเธอตาม living สีแดงไปเลยเมื่อวันก็มีพูดถึงเนาะหน้าที่นี่เขาก็ครึ่งแท่งสีฟ้าหน้าอยู่ที่นี่ครึ่งแท่งฟ้าอุ้ยหน้าที่นี่เซิร์ฟมาแล้ววันนี้ครึ่งเลยนะคะเลยถ้าพี่ๆทุกคนอยากจะใช้วิธีนี้หาจุดต่ำก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าหาแล้วถ้าเขาไม่ครึ่งเขาลงผ่านราคาที่เขาราคาต่ำสูงของวันที่ครึ่งแท่งฟ้านะคะเราก็ต้อง stop loss นะคะเราก็ต้อง stop loss นะคะ stop loss นะคะเขียนไม่สวยเลยตัวนี้คือไพลอนนะคะโอเคโอเคแล้วถ้าตัวถัดไปก็จะเป็น PRM นะคะ PRM ตอนนี้นะถ้าหาจุดต่ำตามวิธีที่แม่สอนนะที่นี่ครั้งหนึ่งนะตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วถ้าลงผ่านแล้วขายออกมาก่อนแล้วค่อยเชื้อกลับมานะที่นี่ครั้งหนึ่งก็ต่ำเหมือนกันนะที่นี่ครั้งหนึ่งเลยใช้วิธีนี้หาจุดต่ำก็ตีเหมือนกันนะใช่แล้วถ้ากรณีอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่เปิดเข้าสมาชิกอีกคนนึงที่เมื่อกี้เขาฝากให้แม่สองตัวแม่ลืมไปแล้วตัวไหนตัวหนึ่งคือ PRM ตัวนี้เนาะก็ตอนนี้ก็ยังเป็น living สีแดงก็เธอตาม living สีแดงไปเลยนะคะแล้วถ้ายังมีอีกตัวหนึ่ง THRE นะคะ THRE นะตอนนี้ก็ยังเป็น living แดงถ้าเราอยากจะหาจุดต่ำโอ้ยที่นี่ต่ำมากนะคะนานต่ำมากโอ้ยตีมาวิธีนี้พี่ๆทุกคนลงใบใช้เลยถ้าพี่คนไหนยังไม่มีซอฟต์แวร์นะคะโอ้ยรีบติดต่อมาสมัครเลยเดี๋ยวเตือนหน้าเครื่องราคาแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะนี่ไม่ทันเพื่อนเลยนะวันนี้ซื้อก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคอันนี้คือที่ตัวนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นลิฟวิ่งสีแดงก็เธอตามลิฟวิ่งสีแดงได้เลยนะคะอันนี้คือหุ้นที่พี่ๆทุกคนที่ถามใน
ถามแม่นะคะถามในห้อง Open Chat นะคะแล้ว SMT หุ้นของแม่นะยังไม่ได้ขายเลยวันนี้ยุ่งมากไม่ได้ดูหุ้นเลยนะที่นี่โอ้ยที่ตรงนี้ต่ำมากแต่วันนั้นไม่ได้มาดูฟังก์ชันนี้นะที่นี่ต่ำมากแล้วที่นี่ก็ต่ำเมืองกันนะคะนะที่นี่ก็ต่ำเมืองกันนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจัด 100% ถูกต้องแต่ก็คือควังสำแหละก็สูงเหมือนกันถ้าเราสามารถทำตามสัญญาณเซอร์ขายได้นะคะแล้วถ้าที่นี่แท่งแดงหางจากลิฟวิ่งสีแดงไม่ใช่จุกเข้าที่8ดีนะคะพี่ๆทุกคนได้ยินไหมนะคะก็คือแท่งแดงหางจากลิฟวิ่งสีแดงไม่ใช่จุดเซอร์ที่8ดีนะคะจุดเซอร์ที่8ดีต้องเป็นกรณีอย่างนี้นะคะโอเคอันนี้คือตัวนี้แล้วตอนนี้นะคะอยากจะขอเข้าไปที่หุ้นท็อปเกนเนอร์นิดนึงนะคะอยากจะรู้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์มีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะเอาเมาส์วางที่เปอร์เซ็นต์เชนคลิกขวาตัวที่1คือหุ้นใหม่นะคะหุ้นใหม่กราฟยังไม่มาเลยนะคะนะถ้ากรณีอย่างนี้ไม่ต้องตัวนั้นเนาะตัวถัดไป PDI นะคะนะ PDI ตัวนี้เซอร์ถ้าน่ะตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะก็ยังโอเคอยู่นะเฮ้ยเลยก็คือพี่ๆทุกคนอย่าลืมนะคะมาวิเคราะห์ให้ดีๆโอ้ยทะลุครึ่งดีมากนะคะเลยต้องไอ้มีสมาธิถามแม่ช่วงนี้พี่ต้องเล่นหุ้นแบบไหนอ่ะเอ้ยอย่าลืมต้องมาเล่นหุ้นที่ทะลุครึ่งเส้นขาวลิฟวิ่งสีแดงรายใหญ่เยอะๆช่วงนี้ก็ยังต้องเล่นหุ้นอย่างนี้ที่แม่อย่าเมื่อกี้ที่พูดถึงอ่ะต้องไปสรุปเราทำไมกำไรหรือว่าทำไมขาดทุนแม่พอกำไรก็เพราะว่าคือแม่เซอร์หุ้นที่อยู่บนเส้นขาวแล้วเซอร์หุ้นที่มีรายใหญ่เยอะๆแหละนะคะนะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้นะคะ CFS นะที่นี่ถ้าเราเล่นตามตอนนี้ก็เป็นจุดต่ำให้เราตายนะคะนะตอนนี้เนาะเซอร์ได้ไหมแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงโอเคจุดเซอร์แต่เส้นม่วงยังออกจากแท่งแดงเลยก็คือยังไม่ใช่หุ้นที่สามารถซื้อเยอะๆได้นะคะถ้าซื้อเยอะๆได้เส้นม่วงต้องอยู่ในแท่งแดงด้วยนะคะแล้วถ้าตัวถัดไปนะที่ IUBB เมื่อกี้ตัวละ EE นะคะ EE เมื่อ2วัน 2-3 วันก่อนมีสมาชิกมาถามที่นี่ก็คือซื้อได้ไหมเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนสีถ้าเริ่มเปลี่ยนสีก็ซื้อตามเลยซื้อแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเขาเป็นหุ้นที่อยู่บนทูเส้นของริมบอกเลยก็คือช่วงนี้เล่นหุ้นแบบไหนก็เล่นหุ้นเล็กๆอย่างนี้แหละนะคะนะตู้ห้องเมื่อวานก็มีพูดถึงเหมือนกันพูดถึงก็คือหุ้นตัวนี้ต้องขายไหมถ้ายังเป็นลีบิ้งสีแดงก็คืออดทนเถอะตามลีบิ้งแดงแล้วมาดูอันนี้ที่วิธีเมื่อกี้สอนอุ้ยนะที่นี้ตรงนี้เลยจุดต่ำนะคะเลยช่วงระยะเวลานี้สมาชิกทุกคนสามารถใช้วิธีอย่างนี้มาหาจุดต่ำเพราะว่าหุ้นที่ย่อลงมาค่อนข้างเยอะละโอกาสที่ขึ้นกรณีอย่างนี้ก็จะค่อนข้างสูงนะคะไพลอนเมื่อกี้ก็พูดถึงละ EP นะคะใน EP จุดต่ำอยู่ที่นี่ต่ำมากนะคะเฮ้ยต่ำมากต่ำจริงๆตัวทำปลายซิงเกิลนะที่นี่แต่ซิงเกิลที่นี่เราต้องคาร์ลอสไปละเพราะว่าเขาลงผ่านจุดที่เราเซอร์นะคะอันนี้คือหุ้นที่อยู่ในท็อปเกนเนอร์ก็ยังมีหุ้นที่ดีๆอยู่อ่ะก็โอเคนะคะนะหุ้นตัวนี้มาอีกแล้วนะนะที่นี่ตรงนี้เลยนะคะจุดต่ำโอ้ยนะโอ้ยหาจุดต่ำแล้วที่นี่หาจุดต่ำเลยก็คือใช้วิธีอย่างนี้ลงไปฝึกดูเลยนะคะอย่าจะหาจุดต่ำนะที่นี่หาจุดต่ำหาจุดต่ำนะคะแล้วก็คือหาจุดต่ำอย่างนี้สแกนได้ไหมนะคะสแกนได้นะคะแล้วสแกนยังไงนะที่นี่จุดต่ำจุดต่ำนะคะนะจุดต่ำต่ำมากล่ะหาสแกนยังไงมาดูนะคะเข้าที่นาฬิกาทรายนะคะแล้วอันนี้ก็จะมี outer signals นะคะ outer signals นะอยู่ที่นี่นะอยู่ตรงนี้ outer signals นะคะโอเคแล้วหาเจอ LSF นะคะแล้วกดที่แท่งเขียวเปลี่ยนเป็นไม่ใช่แท่งแดงเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวกดตรงนี้นะคะโอเคนะตอนนี้แม่ทำให้นะข้อที่1ข้อที่2แล้วข้อที่3นะคะโอเคถ่ายมานะคะสมาชิกทุกคนสามารถถ่ายมานะคะโอเคแล้วตอนนี้แม่ทำให้ดูนะที่นี่แล้วก็กดฟิลเตอร์อันนี้ก็จะมีหุ้นละนะที่นี่ไม่มีสภาพคล่องไม่เอาก่อนเนาะนะที่นี่ดีนะตรงนี้แต่ไม่แนะนำเซื้อขายนะนะอันนี้แค่เปิดให้ดูเราสามารถหาหุ้นอย่างนี้ได้นะคะแล้วถ้าเซื้อแล้วราคาลงผ่านที่นี่ต้องคาร์ลอส
นั่นละค่ะราคาลงผ่านราคาต่ำสูงของวันนี้ค่ะลอสนะคะลองดูเลยนะคะพี่พี่ทุกคนสามารถลองเปิดดูแล้วหุ้นที่แม่ชอให้ดูก็จะชอถึงเท่านี้นะคะก็จะไม่เปิดเยอะละนะคะพี่พี่ทุกคนลองไปดูนะคะแล้วถ้าสมาธิฟังแล้วสนใจวิธีนี้นะคะลองมาท้าหาแม่ได้นะคะเป็นสมาชิกของแม่ก็สามารถท้าหาแม่ได้แม่มีวิดีโอที่สอน LSF ที่ใช้วิธีอย่างนี้รายละเอียดก่อนนี้นะคะลองหาแม่ได้เลยนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็จะแชร์วิธีให้พี่ๆทุกคนประมาณถึงเท่านี้นะคะแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายของเดือนนี้ถ้าพี่ๆทุกคนยังสนใจซอฟต์แวร์ Homely Chart นะคะก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาเซอร์ได้นะคะแม้วันนี้จะไม่นอนนะคะจะรอพี่ๆทุกคนสมัครถึงเที่ยงคืนเลยนะคะแล้วพี่ๆทุกคนอยากจะได้ราคานี้ก่อนเที่ยงคืนก็ยังสามารถติดต่อแม่ได้นะคะโอเคขยันมากเลยนะคะแล้วที่ข้างล่างก็จะเป็นวิธีที่สามารถติดต่อแม่ได้นะคะพี่พี่ทุกคนติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายฝากพี่พี่ทุกคนช่วยแม่กดไลค์แล้วกดแชร์ถ้ามีเพื่อนนะคะอย่าลืมแนะนำเพื่อนเข้ามาเรียนกันจะได้มีเพื่อนคุยคุ้นเดียวกันนะคะแต่ก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะเดือนนี้ที่แนะนำเพื่อนหลายคนมาสมัครสมาชิกด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยตอบห้อง Open Chat ด้วยช่วงนี้ก็แม่ก็คือติดสอนเยอะนิดนึงไม่ค่อยได้คุยในห้องไลน์นะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเหมือนกันนะคะถ้ามีอะไรก็ติดต่อแม่มาได้เลยนะคะวันนี้ก็จะประมาณแค่นี้เนาะขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วความสุขเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเจอกันเดือนหน้านะคะ